วัสดีครับทุกคนเดี๋ยวอินไว้นิวก่อนเชอร์รี่แมจิกกำลังจะมานะครับ EP 7เดี๋ยวนึงนะหาโทรตามนิวก่อนแป๊บนึงนะทุกคนทำเดี๋ยวมาใหม่มันต้องรีเฟรชต้องรีเฟรชอะไรอ่ะรีเฟรชหน้า IG เราให้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอัตโนมัติมันต้องหลอดแบบว่านี่อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นไหมทุกคนนี่ช่วยพี่หินนะครับฮัลโหลครับพี่หินโอเคเห็นเต้นะแล้วเดี๋ยวเต้กดไปหาพี่หินนะให้พี่หินจอยนะใช่ว่าเน็ตไม่ดีจริงด้วยนะเพราะเมื่อกี้มัน 3,000 แล้วตอนนี้อยู่ที่ยอดมันขึ้นมาแบบเป็น 5,000 แล้วเน็ตใครไม่ดีในคุณผู้ในหรือคุณผู้ดูไหนขึ้นไหมจู่ๆมันอยู่ตรงไหนแสงจะไม่แสงขึ้นไหมพี่หินหินอยู่ในยุคหินเป็นเซนแล้วกดเดี๋ยวกดต้นไหนนะเดี๋ยวจะช่วยโอเคกินแล้วจะทำไม่ดีไหนมาครับเซ็ตไปแล้วไม่เห็นป่ะนี่ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเปลี่ยนเดี๋ยวคนอื่นขึ้นมาไปเลยงั้นไม่งั้นชวนพี่หินไหมพี่หินกดพี่หินเห็นนี้แล้วใช่ป่ะอินไวท์อินไวท์ไปแล้วเอานี่ไงมาแล้วยากเหมือนกันจะว่ามันเป็นที่เน็ตมันเนี่ยจะคนเล่นหรไหนลองน้ำหนึ่งถึงสิบพร้อมกันดิอะไรนะครับไหนลองซิงค์น้ำหนึ่งถึงสิบพร้อมกันสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยก็ได้แล้วโอเคอุ้ยพี่อ่านมาด้วยสวัสดีครับพี่อ่านเมื่อวานพี่อ่านส่งคลิปดีๆมาให้เป็นคลิปแบบเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนาะพี่อ่านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูไวเป็นแบบอยู่ในเชอร์รี่แมจิกได้พี่อ่านกลัวนะรู้จักไหมรู้จักแล้วพี่อ่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูแบบอยู่ในสวัสดีครับพี่แอนนี่แอนสวัสดีครับโอเคก็เดี๋ยวซีพีเจกำลังจะมาทุกคนอีกไม่กี่นาทีอีกแค่สิบนาทีอีกแค่สิบนาทีซึ่งนิวหลุดไปแล้วด้วยหลุดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเรากดใหม่ได้เสมอนิวเขาอยู่ยุคหินต้องเข้าใจเขามันเน็ตจะไม่ค่อยดีนี่ไงเขากลับมาแล้วเป็นอะไรหนูเน็ตเป็นอะไรลูกหนูก็ไม่รู้หนูใช้ไม่เป็นไม่ใช่เน็ตเป็นไรหนูใช้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นครับใช้ไลฟ์ไม่เป็นครับตัวทีครับปกติเล่นติ๊กต็อกปกติเล่นติ๊กต็อกปกติเล่นติ๊กต็อกติ๊กต็อกปกติเล่นติ๊กต็อกติ๊กต็อกครับโอเคอ่ะถามวันนี้ไลฟ์แล้วก็คือต้องมีแบบว่าคอนเทนต์คอนใจมานั่งถามกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ2คนอ่ะดู EP 6ไปแล้วใช่มั้ยคือดูแล้วแหมเนี่ยก็ดูรีแอคที่หลายๆช่องรีแอคด้วยแล้วแบบเอ้ยรู้สึกดีนะที่เขาได้ไปเห็นนี้หรือเปล่าที่บอสเขาใช่มีช่วงนึงที่พูดถึงแบบเหมือนแบบบอสส่งให้ดูเขาพูดถึงแบบเรื่องเอนิแกรมของตัวละครแต่ตัวเพราะว่า EP 6อ่ะมันเปิดเผยปมในใจซึ่งมันแบบมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องแบบศาสตร์เอนิแกรมได้เยอะว่าทำไมตัวตนคนนี้ถึงแบบเป็นแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่บุคลิกแต่มันคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแบบตัวตนคาแรคเตอร์มันคือแบบความเชื่อของตัวละครแต่มันคือความเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไอ้เอนิแกรมมันคือลัทธ์อ่ะมันคือพูดไม่ถูกอ่ะนั่นแหละลองไปหากันดูแต่ว่าชอบคือการจำแนกคนว่าจะคนเป็นแบบกลุ่มแบบไหนอะไรอย่างงี้เวลาตกหลุมรักอย่างเงี้ยหรอนั่นแหละก็อาจจะเราก็จะเป็น
งั้นเดี๋ยวให้ดูไปศึกษากันแต่จะบอกว่าก็มีช่องนึงที่เขาพูดถึงว่าเออแบบเหมือนตัวละครกาลันเหมือนเบื้องลึกเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงแบบมาอยู่ในจุดนี้ได้จุดที่แบบเขาเป็นคนแบบนี้เขามีความตั้งใจใช่ไหมเขาละอาชีพมายังไงเขาโน้นเขานี่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกของอุ้ยไปละเขาหมดละไปละหมดโฟกัสละอ่ะไม่คือเขาจะหมดโฟกัสต่อเมื่อเราคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ยิงคำถามใช่ไหมเรายิงเราต้องยิงคำถามใส่เขาถามพี่หินก่อนว่าเนี่ยพี่หินเนี่ยชอบฉากไหนที่สุดใน EP 6ที่ผ่านมาอันนี้ไปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาถามเตยนะเตยจะใบ้เหมือนกันเตยชอบในส่วนอันนี้คือเป็นโอเคถ้าเตยชอบนะเตยชอบอันในส่วนเพราะเป็นให้เตยรู้สึกว่าแบบถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนแบบคือเตยเป็นคนแบบใช้หัวเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่วันนั้นด้วยความเหนื่อยล้าด้วยหลายๆอย่างนะที่เราปล่อยใจไปกับสิ่งนี้แล้วเราเลยแบบเข้าใจอันนี้มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบซีนในส่วนมากๆวันนี้ EP 7น่ะจะมีซีนห้ามพูดนะจะมีซีนถอดสายน้ำเกลือถ่ายฮะอ๋อใช่ก็คือไม่ต้องได้เหตุการณ์ว่ะคือเหตุการณ์เนี่ยเราต้องไปถ่ายสถานที่นึงแล้วคือบอสเราไปให้ฟังไปแล้วว่าคือไม่ได้ชั้นมาดิฉันว่าได้อันนี้เต้อยู่เฉยได้เลยว่าเลยทำการเมาเต้กันบอสเนี่ยโทรมาบอสเนี่ยได้รับสายตอน4:00ติ๊งติ๊งติ๊งบอสก็แบบว่าเอาละใจไม่ดีเพราะรู้สึกว่าตีสี่อ่ะให้พูดเดี๋ยวเล่ายาวเดี๋ยวซีรีส์จะมาแล้วเดี๋ยวเราในสเปซนี่เป็นทีเซอร์ผมจะได้ลงรูปนั้นแล้วเหรอใช่คุณได้ถ่ายหรือยังคุณได้มีรูปหรือยังมันมีในกล้องผมด้วยรูปอะไรอ่ะฉันอยากลงบ้างอ๋อรูปนั้นที่ยังลงไม่ได้สักทีได้จะเป็นแบบซึ่งถ้าจะเป็นแบบลาสเอกูลแล้วฮะอะไรอ่ะออกไปนะออกไปจากไลฟ์เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าอีพีนี้มีซีนถอดสายน้ำเกลือเอาแต่ว่าคุ้มนะไม่มันเป็นเขาเรียกว่า EP ที่แล้วเป็น pre อันนี้เป็น post โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่า pre กับ post จะเป็นยังไงครับโอเคครับก็เดี๋ยวทุกคนเจอกันในเดี๋ยวนี้ขอมีเรื่องที่ต้องนั่นอีกนะขอบคุณครับอุ้ยเขาให้พูดที่จริงเรื่องเพลงกับพูดได้เยอะแล้วฝากเพลงไปแล้วว่าอันนี้พูดจริงๆแบบไม่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยคือไปชอบเพลงของที่อ่านมาครั้งนี้มากเลยเพลงถ้าเธอได้ยินเลยแต่ว่าเพลงของนิวก็เพราะเหมือนกันเพลงคู่ก็เพราะโดยแบบแต่ละเพลงมันเป็นเขาเรียกว่าคนละสไตล์คนละอย่างนี้หมดเลยเพลงคู่จะมีความแบบป๊อปนะมันทีป๊อปสมัยใหม่ซึ่งก็ไม่คิดว่าเตกับนิวจะมาร้องเพลงแนวนี้ส่วนแบบถ้าเธอได้ยินก็ดูเป็นเพลงแนวที่เตชอบมากๆซิตี้ป๊อปอะไรเงี้ยของนิวก็เป็นเพลงแนวที่ก็เหมาะกับนิวนะแต่ละคนคือบอลเลือกมาแล้วแหละว่าแบบใครจะได้เพลงร้องเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเหรอโอเคได้เดิมสิ่งสี่เดินนิวกำลังจะตามมาที่นี่ครับงั้นเดี๋ยวเราไลฟ์กันตอนนี้เลยเหรองั้นเดี๋ยวทุกคนเจอกันใน #cherrymagicthep ก็จะอ่านไปด้วยนะครับตามคนแล้วเดี๋ยวนิวก็จะมาสมทบกับเราถ้านิวมาทันไม่แน่ตกลงเร็วๆก็ถึงกำลังจะขนของแป๊บนึงรีบขนนะปะแปงมาขอ1ท่อนครับเพลงอะไรมีปะแปงไปตามอีเวนต์สิเดี๋ยวจะทำให้ฟังเราพี่ตั้งเหรอแบงค์โอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายอะไรแค่นี้จู่ๆมีอะไรเด็ดๆไหมพี่นี่ของจู่แค่นี้เหรอจู่ๆมีอยู่แล้วจู่ๆมีแน่ๆเพราะว่าจำได้แม่เลยนะซีนเนี้ยอ่ะบอสอ่ะคนบอกว่าโดนจริงๆไปเลยเราไปดูซีนไหนโดนจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูบอสคนบอกว่าโดนจริงๆไปเลยมันโดนยิ้มมันดูไม่มันไม่เชื่อต้องโดนจริงๆไปเลยแล้วไม่บอกเลยไม่รอดูซีรีส์ไม่อยู่ในวันนั้นใช่ไหมไม่อยู่เป็นวันแรกๆเลยโอเคจะอยู่ต่างประเทศแอฟริกาปะใช่โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ